สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคะเพื่อนท่านไหนที่ติดตามช่องน้องแมวเหมียวไว้นะคะมาไม่ผิดช่องแน่นอนแต่วันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวกันนะคะมาถึงแล้วเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอนต์ยินดีต้อนรับเข้าไปชมกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้อากาศกำลังดีเลยค่ะด้านซ้ายจะเป็นโกดังมากมายณปัจจุบันจะเป็นร้านค้ามากมายนะคะวันนี้เราจะให้เพื่อนๆได้ทราบถึงประวัติและความเป็นมาของเอเชียทีคนะคะเริ่มต้นเลยก็คือว่าเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอนต์เป็นศูนย์การค้าเปิดโล่งขนาดใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งอยู่ระหว่างซอยเจริญกรุง72ถึง76แขวงวัดพระยาไกเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีการบริหารงานโดยกองทุนอสังหาริมทรัพย์รวมนะคะไทยรีเทลอินเวสเมนต์โดยบริษัท Asset World Retail จำกัดภายในโครงการจะประกอบไปด้วยร้านค้าร้านอาหารมากมายเลยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีโรงละครคาลิปโซซึ่งย้ายมาจากโรงแรมเอเชียและก็โรงละครโจหลุยที่ย้ายมาจากสวนลุมในบาซาร์ด้วยค่ะซึ่งเมื่อก่อนนะคะที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของวัดพญาไกรมาก่อนแล้วต่อมาก็ได้เปลี่ยนแปลงเป็นท่าเรือโดยบริษัท East Asiatic สัญชาติเดนมาร์กได้มาเปิดกิจการในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการสร้างเป็นโกดังเป็นโรงเรื่อยนะคะและนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาหลายตัวเพื่อมาติดตั้งไว้และมีการสร้างเรือขนถ่ายสินค้าซึ่งเป็นการเปิดประตูการค้าสากลเลยค่ะระหว่างประเทศไทยกับทวีปยุโรปแล้วก็มีในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพากองทัพญี่ปุ่นก็ได้เข้ามายึดท่าเรือและคลังสินค้าของบริษัท East Asiatic เพื่อใช้เป็นฐานกำลังและคลังแสงนะคะเรายังคงอยู่กับประวัติศาสตร์กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเรื่องราวของเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอนต์กันค่ะนี่ก็เป็นอีกเรือนะคะที่พาชมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะไปฟังเรื่องราวกันต่ออีกนะคะซึ่งเป็นของบริษัท East Asiatic ค่ะ East Asiatic เป็นบริษัทฝรั่งเดนมาร์กก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2427โดยฮันเนลแอนเดอร์เซนชาวเดนมาร์กซึ่งเคยเป็นผู้บังคับการประจำเรือหลวงในสมัยรัชกาลที่5มีช่องทางในการค้าไม้สักจากทางภาคเหนือจึงก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้ขยายกิจการต่อทั้งโกดังท่าเรือโรงเรื่อยและต่อจากนั้นก็มีเรือไฟขนส่งหรือที่เรียกกันว่าเรือเมย์และระหว่างกรุงเทพกับประเทศสิงคโปร์จุดที่ตั้งของบริษัทและเป็นท่าเรือเมย์ที่แล่นไปมาผ่านอ่าวไทยลงไปถึงสิงคโปร์เลยค่ะนั่นก็คือบริเวณที่เป็นเอเชียทีคดิเรเวอร์ฟอนต์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นบอร์ดที่แสดงถึงเรื่องราวความเป็นมาของเอเชียทีคค่ะเพื่อนๆอย่าลืมไปอ่านกันนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมี7สิ่งมหัศจรรย์ในเอเชียทีคค่ะอย่างแรกเลยก็คือ 1. หลุมหลบภัยสมัยสงครามโลก 2. รางรถโบราณ 3. โรงเรื่อยเก่า 4. เครนโรงเรื่อยค่ะ 5. ซุ้มโค้งโกดังสินค้า100ปีตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมาจะต้องไปช้อปปิ้งกันแล้วก็ไปหาอาหารอร่อยๆกินกันนะคะ 6. ท่าเรือประวัติศาสตร์ 7. เครนยกของริมน้ำ
เรามีภาพจำลองที่น่ารักนะคะที่เขาซื้อของกันค่ะไปชมเลยค่ะเรือที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือเรือสิริมหันนพค่ะได้จอดเทียบท่าอยู่ที่เอเชียทีคนี่เองเป็นหนึ่งในเรือใบสามเสาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีความยาว 58.50 เมตรกว้าง11เมตรนะคะซึ่งมีต้นแบบมาจากเรือของทุนกระหม่อมซึ่งเป็นเรือหลวงที่ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเรือต้นแบบเป็นเรือนำขบวนเสด็จประพาสยุโรปค่ะซึ่งพระองค์เสด็จไปเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเพื่อนๆสามารถชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสวยๆในยามค่ำคืนนะคะพร้อมกับรับประทานอาหารอร่อยๆได้เลยค่ะเขาจะเปิดให้เราเข้าชมได้ที่จะลงเรือเวลา 4 โมงเย็นถึง 5 ทุ่มลองติดต่อดูนะคะส่วนภาพที่เห็นนี้ก็คือหุ่นจำลองนะคะจำลองให้เห็นภาพของการค้าในช่วงเวลานั้นที่มีคนงานแบกข้าวสารลงจากเรือค่ะก็เป็นการแบกข้าวสารที่ถูกวิธีที่จะแบกขึ้นหลังแบบนั้นค่ะตอนนี้เรามารู้รายละเอียดเกี่ยวกับ Asiatic The River Front กันบ้างนะคะก็เป็นโกดังเก่าย่านถนนเจริญกรุงแล้วก็ให้เป็นแหล่งฟื้นฟูพัฒนามากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง Outdoor ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะที่ผสมผสานกลิ่นไอตะวันตกและกลิ่นไอตะวันออกจากอดีตสู่ปัจจุบันโดยฟื้นฟูสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลเดิมในช่วงปีพ.ศ. 2450ถึงพ.ศ. 2490แล้วก็มีการสร้างใหม่ในบางส่วนเพื่อให้กลมกลืนผสมผสานกันไปให้แนวคิดที่ว่าเป็น Festival Market and Living Museum ค่ะที่นี่ได้เปิดให้บริการเมื่อเดือนเมษายนปี2555ค่ะนี่คือ Asiatic Sky หรือ Bangkok Eye นะคะมานั่งกันนะคะก็ยังเป็นที่ตั้งปัจจุบันของโรงละครหุ่นละครเล็กโจหลุยนะคะแล้วก็จัดแสดงคาลิปโซคาบาเล่อีกด้วยค่ะอีกอย่างที่สำคัญนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยพลาดการชมก็คือวิวบนชิงช้ายักษ์ริมแม่น้ำที่ชื่อว่า Asiatic Skyหรือมีอีกฉายาว่า Bangkok Eye นั่นเองค่ะรับรองว่าไม่น้อยหน้าที่ลอนดอนแน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆช่วงที่เรามาเที่ยวนะคะเราเห็นนักท่องเที่ยวประปรายบ้างค่ะมีหลายเชื้อชาติแต่ว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะก็คงจะรอก่อนปีใหม่แน่ๆค่ะเพราะปกติตรงนี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมากมายเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมจนจบค่ะขอบคุณจากใจเลยค่ะกำลังใจจากเพื่อนๆมีค่ามากเลยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยค่ะส่วนเพื่อนใหม่นะคะกดไลค์ก่อนนะคะแล้วก็มากดติดตามแล้วพร้อมนั้นก็กดกระดิ่งด้วยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆจะได้เห็นคลิปใหม่ของเรานะคะกำลังใจจากเพื่อนๆมีค่ามากเลยค่ะขอบคุณนะคะกดติดตามเลย Thank you for watching and see you later ขอบคุณค่ะ